สวัสดีค่ะ FC แมงเม่าสำราญทุกคนนะคะวันนี้ Block Trade by มาเกี้ยวมีเรื่องให้คุยกันอีกแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือหุ้นที่แจก XXX ทั้งหลายนะคะก็คือ X พวกนี้มีความเสี่ยงกับหุ้นยังไงทุกคนจะรู้กันอยู่ว่าฝั่งรองสามารถรับหุ้นรับเงินปันผลจาก XD ได้แล้วแต่ว่าโต๊ะเขาจะให้ 100% 90% นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนข้อดีที่เราสามารถได้ XD นะคะเยอะในการเล่นบล็อกเทรดแต่ถ้าสมมุติว่าเขาให้ X เป็น X War ด้วยนักลงทุนก็ต้องคุยกับโต๊ะเองนะคะว่าโต๊ะนั้นน่ะเขาจะให้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าเขาแจกเป็นหุ้นอย่าง10ต่อ1มีสิทธิ์ที่จะได้หุ้นเพิ่มนะคะส่วนใหญ่แล้วโต๊ะจะถูกบังคับให้ปิดนะคะเนื่องจากว่าโต๊ะเขามีความเสี่ยงตรงส่วนที่มันเป็นมัลติพลายเออร์ที่มันต่างกันต่างมันเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่านักลงทุนมีหุ้นตัวหนึ่งที่ราคา10บาทพอได้รับ X มาแล้วเกิดเขาให้สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เป็นหุ้นมาในราคา10ต่อ1อ่ะยกตัวอย่างเป็น10ต่อ1นะแต่ถึงเวลาหุ้นราคา10บาทนั้นน่ะลูกตัวหุ้นที่เขาได้มาเป็น X อ่ะมันยังไม่เข้ามันต้องมีเวลาในการที่เข้านึกออกไหมคะสมมุติว่ามันจะเข้าเดือนหน้าแล้วนักลงทุนขายหุ้นออกก่อนอ่ะเกิดนักลงทุนขายเท่าทุนเลยขายออกที่10บาทแต่เดือนหน้าเกิดหุ้นมันลงเหลือ9บาทโต๊ะต้องรับส่วนต่างตรงนั้นเองนะคะซึ่งโต๊ะเขาเลยรับให้ไม่ได้เข้าใจตรงส่วนนี้นะคะส่วนหุ้นฝั่งตรงที่เป็นสำคัญเลยเนี่ยคือหุ้นฝั่งช็อตหุ้นฝั่งช็อตเนี่ยนอกจากจะโดนเรื่องหมดซีรีส์หรือเงินปันผลแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นเลยที่มันจะถูกบังคับปิดนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าหุ้นขึ้น X ไม่ว่าจะ X อะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วฝั่งช็อตจะโดนบังคับปิดทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าหุ้นฝั่งช็อตเนี่ยมันได้มาจากการที่นักลงทุนที่เขามีหุ้นแล้วเขาให้ปล่อยหุ้นมาให้ยืมนั่นก็คือโปรแกรมของ SBL ซึ่งโต๊ะเขาจะไปยืมหุ้นของ SBL มาแล้วก็เอามาช็อตหุ้นให้เราฉะนั้นเวลาที่ขึ้นเครื่องหมาย X ไม่ว่าจะ X อะไรก็ตามเราจะต้องคืนสิทธิ์ให้เขาไปในการที่จะให้เขาไปรับ X นะคะเข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่านักลงทุนเล่นฝั่งช็อตนักลงทุนต้องเช็คดีๆเลยว่าหุ้นตัวนั้นน่ะใกล้ X หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าใกล้กับ X นักลงทุนควรจะเลี่ยงไปเล่นตัวอื่นนะอาจจะโอเคถ้าเล่นสั้นๆแล้วมาลงก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามัน X ขึ้นมาเนี่ยคุณจะถูกบังคับปิดทันทีนะคะโดยที่ไม่ใช่การโลว์โอเวอร์ด้วยนะคะมันจะถูกบังคับปิดแล้วคุณจะซื้อได้อีกทีคือวันที่ขึ้นเครื่องหมายไปแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ราคาที่มันดีที่สุดอะคิดว่าเลี่ยงน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือถ้ากรณีที่เราช็อตหุ้นแล้วเราเช็คไปแล้วว่าหุ้นตัวนั้นอะมีหุ้นให้ยืมจำนวนน้อยมากมีให้ยืมแค่2บล็อก3บล็อกหรืออะไรก็ตามถ้าสมมติว่านักลงทุนที่เขาให้ยืม SBL มาเขาจะปิดโพซิชันแล้วหุ้นที่มันน้อยเนี่ยมันจะถูกบังคับปิดโดยปริยายเลยนะคะถ้าเขาปิดสัญญาถ้าเขาปิดหุ้นของเขาเองฉะนั้นคือเราจะโดนคืนหุ้นแบบไม่มีอีโนอีเนกเลยสมมุติหนูยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่ามันหุ้นตัวหนึ่งที่เรายืมจะช็อตถามเขาเช็คเขาละว่าเขามีหุ้นให้ยืมช็อตอยู่แค่ไซส์20สัญญาแล้วกันเอาเป็นเขามีอยู่แค่ประมาณ 30,000 หุ้นก็คือเราจะสามารถช็อตหุ้นได้30สัญญา30คอนแทรคนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดคนหรือนักลงทุนที่เขาให้ยืมหุ้นน่ะที่เป็น SBL อ่ะเขาตัดสินใจว่าจะขายเราจะถูกบังคับปิดทันทีเลยนะคะฉะนั้นคือเลือกหุ้นที่เขามีจำนวนมากหน่อยหรือพยายามถ้าจะเล่นพวกอย่างเงี้ยกรณีที่มีหุ้นน้อยหรืออะไรพยายามเล่นสั้นนะคะวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ละค่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีความรู้ใหม่ๆหรือมีทริคใหม่ๆเกี่ยวกับบล็อกเทรดเดี๋ยวก็จะมานำเสนอให้เรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้เบอร์ติดต่อถ้านักลงทุนสงสัยตรงส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อแล้วไลน์อยู่ตรงนี้นะคะส่วนนักลงทุนคนไหนที่สนใจอยากให้เกี่ยวดูแลพอร์ตให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย